ว่าคนเชียงใหม่จะมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องของการจัดการคลองแม่ค่ะเขาสามารถลุกขึ้นมาโต้แย้งกันได้เขาสามารถลุกขึ้นมาแสดงความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ไม่ใช่ลุกขึ้นมาคุ้มมุ่งป้องกันอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็หน่วยงานของรัฐส่วนกลางต้องนะครับบริการประชาชนในการให้ช่องทางของเขาด้วยทุกวันนี้ประชาชนจะไปทั่วประชาชนไม่ได้ท้องถิ่นเขารู้ว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างอย่างที่เชียงใหม่เป็นข่าวว่าถ้ามาเชียงใหม่เนาะดอยสุเทพที่ว่ามีเรื่องบ้านพักอะไรเนี่ยนะฮะข่าวแหวนครับเรื่องบ้านข่าวแหวนนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าประชาชนเขารักดอยสุเทพอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าจะเรียกร้องยังไงเขาก็จะไปประตูท่าแพเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเขาต้องอาศัยสื่อมวลชนแต่ให้มันเป็นข่าวเพราะอันนี้คือเขาเรียกว่าเขารักในสิ่งที่เขารักมากแล้วเขาอยากจะแสดงออกแต่เขาไม่มีวิธีการรัฐบาลต้องนิ่งเงียบไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลที่กระจายเพื่อน้องถิ่นจริงต้องลงมาดูปัญหาในการให้ช่องทางถ้ารัฐบาลบอกว่าอ้าวมันถูกกฎหมายนะมันไม่ได้นี่ก็อย่างน้อยบอกประชาชนให้เขามีช่องทางในการต่อสู้ทางกฎหมายหรือว่าไปหาวิธีการทางกฎหมายให้อยู่ทำนองคลองทำไปพอรัฐบาลไม่เอื้อตรงนี้เขาเลยไม่กระจายอำนาจตรงนี้ด้วยชาวบ้านไม่รู้จะเรียกร้องไงก็ล้ำไปเรื่อยๆก็อาจจะไปทำผิดกฎหมายอาจจะไปหมิ่นประมาทหรืออีกหน่อยอาจจะไปปิดถนนหรือจะมันก็กลายเป็นความรุนแรงเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าฉันออกมาแล้วไม่มีใครฟังฉันความรุนแรงมันขยายแบบนี้รวมทั้งการเมืองระดับชาติก็เป็นอย่างนี้ถ้ารัฐบาลจริงใจจริงมันต้องหาช่องทางให้เขาอันนี้แบบนี้เกินอำนาจรัฐบาลนะแต่ว่าเขามีศาลปกครองรัฐบาลเอื้ออำนวยอะไรลองไปดูซิตรงนั้นไปดูซิคุยกันด้วยความขัดแย้งที่อยู่บนพื้นฐานกฎหมายอยู่พื้นฐานการเจรจาอย่างนี้คือความขัดแย้งที่เติบโตแล้วเราต้องสอนรุ่นใหม่ให้คิดแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยอีก5ปี10ปีก็ลุกมาตีกันอีกไม่พอใจเพราะว่าจะให้พอใจหมดเป็นไปไม่ได้การบริหารงานประเทศเนี่ยคนมีหลากหลายหลากประเภทแล้วทุกวันนี้เราพูดแค่ท้องถิ่นเรายังไม่พูดคำว่าชุมชนเพราะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้2อย่างใช้คำว่า local กับ community จริงๆเนี่ยมิติของสังคมไทยเราเนี่ยยังต้องใส่ใจเรื่องชุมชนอีกอย่างพรรคพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยเรายังสนใจในเรื่องของLGBT ด้วยนะเพื่อทางเรื่องอย่างเงี้ยเรากำลังบอกว่าท้องถิ่นในมิติที่เป็นชุมชนเนี่ยที่มันล่องลอยอยู่เป็นกลุ่มเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันมันก็มีอีกเพราะนั้นตรงนี้แหละที่จะทำยังไงให้ส่วนกลางหรือนโยบายของภาคการเมืองทุกคนเนี่ยมาใส่ใจในนี้จริงๆเพราะพวกนี้แหละคือประชาชนและเป็นเสียงของประชาชนโดยแท้จริง